การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในอาชีพช่างศิลป์และหัตถกรรมอาชีพช่างศิลป์หมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำโดยผู้ชำนาญในการฝีมืองานช่างศิลป์เป็นงานที่อาศัยสติปัญญาและฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจึงเกิดผลงานอันวิจิตรและอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นอาชีพหัตถกรรมหมายถึงการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงานช่างโดยใช้มือในการผลิตชิ้นงานเป็นส่วนใหญ่เช่นการจักสานแกะสลักทอผ้าด้วยมือทอเสื่อเป็นต้นอาชีพดังกล่าวมีปัญหาสุขภาพอันเกิดจากผลกระทบของการจัดสภาพแวดล้อมที่ทำงานและท่าทางอิริยาบถการทำงานที่ไม่เหมาะสมประกอบกับท่าทางการทำงานและสภาพการทำงานที่ก้มขึ้นก้มลงเป็นประจำจนให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังและคอทำงานมากเกินไปจนเกิดความเมื่อยล้าและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สุดวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพช่างศิลป์และหัตถกรรมก่อนการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายตามความชอบวันละ30นาทีทุกวันความหนักระดับปานกลางและชนิดการออกกำลังกายควรเป็นชนิดแอโรบิกเช่นการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ปอดและหัวใจแข็งแรงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดการวิ่งเหาะเป็นการออกกำลังกายที่ให้ผลดีต่อปอดและหัวใจสะดวกและง่ายเหมือนการเดินทำได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีโอกาสหรือเป็นการวิ่งอยู่กับที่บนลู่วิ่งก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างเพลิดเพลินและปลอดภัยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์และหัตถกรรมท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นคอด้านข้างและบ่าวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตั้งตรงเอียงศีรษะลงทางด้านขวาจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอและบ่าข้างซ้ายหยุดนิ่งค้างไว้ณจุดที่รู้สึกตึง 10-30 วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งท่าหันศีรษะวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตรงหันหน้าบิดคอไปทางขวาอย่างช้าๆจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตั้งตรงผสานมือทั้งสองไว้บริเวณอกพลิกฝ่ามือไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงคูหลังเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณสะบักหยุดนิ่งค้างไว้ณจุดที่รู้สึกตึง 10-30 วินาทีท่ายืดเหยียดลำตัวด้านข้างวิธีปฏิบัติยกแขนตรงขึ้นเหนือศีรษะเอียงตัวไปข้างหน้าไม่ก้มหรือแอ่นหลังค้างไว้10วินาทีแล้วเปลี่ยนข้างท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและน่องวิธีปฏิบัติยืนลำตัวตั้งตรงเลื่อนตัวมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเหยียดขาตรงไปข้างหน้าตั้งปลายเท้าชี้ขึ้นมือทั้งสองข้างวางที่ต้นขาหยุดนิ่งค้างไว้ณจุดที่รู้สึกตึง 10-30 วินาทีและสลับไปปฏิบัติอีกข้างหนึ่งหลังจากออกกำลังกายแล้วควรคลายอุ่นร่างกายโดยการทำกายบริหารแบบเดียวกับอบอุ่นร่างกายนาน 5-10 นาทีประโยชน์ของการออกกำลังกายหากสามารถออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอได้ครบทั้ง3รูปแบบที่แนะนำให้ได้แก่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการยืดเหยียดร่างกายจะทำให้ 1.
ปอดและหัวใจแข็งแรงเวลาทำงานจะไม่เหนื่อยง่าย 2. การบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและลำตัวช่วยป้องกันอาการปวดหลังและช่วยให้ลุกขึ้นลงจากเก้าอี้สะดวกง่ายขึ้น 3. การบริหารกล้ามเนื้อหลังหัวไหล่และต้นแขนช่วยให้กล้ามเนื้อที่ใช้งานเป็นประจำทุกส่วนกระชับแข็งแรงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล้ามเนื้อไม่อ่อนล้าง่าย 4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยให้ข้อต่อต่างๆยืดหยุ่นแข็งแรงการเคลื่อนไหวของร่างกายคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัวดีไม่ล้มง่าย 5. การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานมองโลกในแง่ดีกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย